าทำไมอายบ้านหนาวนอนน้องไม่ต้องกลับคืนมาวันจะไปไม่ลาในหน้าไปกับหนุ่มเมืองโลทิ้งคนข้างหลังนั่งน้ำตาร่วงเจ็บในสวงพุ่มพวงรู้หรือเปล่าว่าทิ้งเขียวพลาดพลายไปเลยเดือนเก้าจะสุขสักกล่าวกลับมาทำไมคงจะโดนเขาทิ้งไปหรือไงเจ้าจึงเดินหน้าเศร้าหมดอะไรนึกว่าเป็นคุณนายไปแล้วน้องแก้วฉันยังจำได้ไหมเป็นคุณนายอยู่อ่ะฉันน่าสงสารเสียนี่ก็ไรอ่ะโอ้ยทำเป็นเศร้าให้เราเอาใส่น้ำตาพี่ไหลใครก็รู้ดีไปหาข้างหน้าดีกว่าคนสวยหาคนร่ำรวยก็อาจจะมีทีนี้ไม่มีความหมายคืนอยู่ไปจะเป็นของฟรีขอบใจสุดซึ้งที่คิดถึงพี่ขอให้โชคดีโทษทีนะพี่ไม่ว่าไม่ต้องกลับคืนมาวันจะไปไม่ลานี่นะไปกับหนุ่มเมืองลวงทิ้งคนข้างหลังนั่งน้ำตาร่วงมันเจ็บในสวงผมพวงรู้หรือเปล่าทิ้งถ้าใช้ไม่เลยเดือนเก้าฉันสุขสักกล่าวกลับมาทำไมคงจะโดนเขาทิ้งไปหรือไงเจ้าจึงเดินหน้าเศร้าหมดอะไรนึกว่าเป็นคุณนะไปแล้วน้องแก้วฉันยังจำได้ไหมเป็นคุณนายกี่วันฉันน่าสงสารเสียนี่ก็ไรอ่ะโอ้ยทำเป็นเศร้าให้เราเอาใจน้ำตาพี่ไหลใครก็รู้ดีไปหาข้างหน้าดีกว่าคนสูงหาคนร่ำรวยก็อาจจะมีทีนี้ไม่มีความหมายคืนอยู่ไปจะเป็นของฟรีขอบใจสุดซึ้งที่คิดถึงพี่ขอให้โชคดีโทษทีนะพี่ไม่ว่าย่าไปครับเดี๋ยวฟังมือกีตาร์ผมร้องสักเพลงนะฮะชนละสิทธิ์หลวงพ่อคูณหลั่งไหลกันมาทำบุญละวอนหลวงพ่อคูณขอให้รวยให้รวยรับแจกวัตถุมงคลละบะบนน้ำหมดสาธุชนพระช่วยตอนสายละปลอดภัยไปได้สวยละค้าขายร่ำรวยละถูกหวยเบอร์ใหญ่เอาเพียงหลวงพ่อคูณเอาคุ้มเอาไปแชร์ศิษย์ลูกหามากมีทั้งรัฐมนตรีส.ส.ก็มากมายขอพรละกันไม่ขาดสายหลวงพ่อบอกไอ้นายละรุ่นกูไหวมือนักมวยนักเลงนักเล่นดาราดวงเด่นศรัทธาจนหน้าถึงหลวงพ่อคนรุ่นกูไหวมือก็แล้วแต่พวกมึงจะนึกถึงชั่วดีอ้าวชั่วดีอยู่ไหนกะโลกมาเกะพวกรัฐมนตรีและสอสอตัวเด็กกูจะให้พรไปนั่งอยู่ในส
ภาอย่าให้เขาด่าละทวงทวงสังวรก็แขวนพระเป็นอุทาหรณ์ประชาชนเขาเดือดร้อนเขาถึงเดินขบวนเฮ้ชาวนาเขาออกมาเดินขบวนแล้วมึงไม่สนใจออกมาดูกันบ้างเลยนะช่วดีช่วยกันฮะยอดเยี่ยมอย่าเข้ามาละพวกรัฐมนตรีละสอสอตัวดีกูจะให้พรไปนั่งอยู่ในสภาอย่าให้เขาด่าละทวงทุงสังวรก็แขวนพระเป็นอุทาหรณ์ประชาชนเขาเดือดร้อนเขาสิ้นเดินขบวนขอบคุณครับขอเสียงด้านล่างหน่อยเร็วสุดยอดเลยครับโอ้โหเรารู้สึกดีใจมากเลยนะฮะที่เห็นพี่น้องทางด้านล่างนะครับผมลุกขึ้นมาโยกแล้วก็สนุกกับพวกเรามีความสุขกันครับผมนะครับผมมีความสุขมากนะครับผมพวกเรามีความสุขมากที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการให้กำลังใจนะครับมอบบทเพลงนะครับให้กับพี่น้องทุกคนได้ร่วมกันต่อสู้นะครับแล้วก็มีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปนะครับพวกเราวงวนิดานะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับผมนะฮะให้สู้กันนะครับให้สู้กันต่อไปนะครับไม่ว่าเราจะเหนื่อยจะท้อแค่ไหนขอให้ใจเราสู้สักอย่างนะครับชัยชนะวันข้างหน้าต้องมาถึงเราแน่นอนนะครับผมนะเดี๋ยวมีเพลงความหมายดีๆนะครับมองไปคนใจสู้วันนี้ทุกคนครับผมช่วยกันด้วยแล้วกันเฮ้ยโยกได้อ่ะพี่ดึงใจกับทางที่รอยเอาไว้ด้วยความน้ำเดี๋ยวล้ำของทิมทางจนมันแทบจะทนไม่ไหวพร้อมกันชีวิตทำไมอยากเย็นขนาดนั้นสองมือที่มีเรี่ยวแรงขนาดไหนแต่หัวใจของคนยังยืนยันจะไม่ท้อใจได้คำคืนที่อยู่ตรงนี้ฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรักแท้เป็นแสงนำไปในคืนที่ลงท้ายวันเวลาไม่ค่อยจะอยู่เดิมอย่างไรเราคงต้องเจอไม่กลับมาเก็บทุกความผิดพลาดเป็นคำเตือนให้เราเข้าใจ hey! ชีวิตเริ่มต้นด้วยคำว่าฝ่าฟันขอเพียงเราเท่านั้นไม่หวั่นไหวบทชีวิตของเราเราจะทำให้มีความหมายในค่ำคืนที่ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้ฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรักแท้เป็นแสงนำไปในคืนที่ลงทางกับที่ในความฝันนั้นพร้อมเป็นเพื่อนตายเส้นทางนี้ฉันยังมีส่วนมาตราบใดที่ปลายท้องฟ้ามีแสงรำไรจะไปจนถึงแสงสุดท้ายคือความเดียวได้ในคืนเหน็บหนาว
งานมองฟ้ายังนึกถึงวันเก่ามันคงชินที่ทางยาวไกลหล่นหัวใจขอวันหน้ากับความมืดมิดขอให้รักยังคงของเราอยู่เกิดขึ้นวันให้ใจดวงนี้ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้นะครับผมใจสู้หรือเปล่าในค่ำคืนที่ฟ้าอยู่ตรงนี้ฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรักแท้เป็นแสงนำไปในคืนที่ลอง ทางกับที่ในความฝันนั้นพร้อมเป็นเพื่อนตายเส้นทางนี้ฉันยังมีส่วนมาตราบใดที่ปลายท้องฟ้ามีแสงรำไรจะไปจนถึงแสงสุดท้ายจนถึงแสงสุดท้ายตราบใดที่ปลายท้องฟ้าตราบใดที่ปลายท้องฟ้าขอบคุณครับต้องทิ้งท้ายกันจริงๆแล้วนะฮะมอบเพลงนี้เป็นกำลังใจให้อีกเพลงนึงครับจากใจพวกเราทุกคนเลยนะฮะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมขอทุกคนมีความเชื่อมั่นครับเชื่อมั่นที่จะสู้ครับเชื่อมั่นที่จะทำนะครับเชื่อมั่นในความคิดของเรานะครับทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีครับสิ่งที่ดีจะเข้ามาครับสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราต้องการให้เป็นดั่งใจเราทุกอย่างนะฮะอยู่ที่ใจของเราครับมันเกือบจะล้มมันเหนื่อยมันล้าเหมือนแทบขาดใจเดินมาจนท้อไม่เจอจุดหมายปลายทางที่ฝันจะกลับดีไหมถ้าเดินต่อไปยากเย็นขนาดนั้นยังท้อมใจตลอดชีวิตฉันเชื่อในสิ่งที่คิดแม้มันจะเป็นนิรันดร์ที่ผิดและฉันแดงที่ลงทางชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันหกล้อมครุกครามเท่าไรเป็นเธอไปจบที่ตรงไหนเมื่อเดินเท่าไรมันก็ไปไม่ถึง เดินต่อช้าๆไม่อยากปล่อยฝันให้มันหลุดมือที่สั่งให้ฉันไปต่อก็คือความเล่นในวันนี้เรียวแรงยังเหลือก็ยังต้องฟังต้องก้าวไปตลอดชีวิตฉันเชื่อในสิ่งที่คิดแล้วไม่ว่ามันจะถูกหรือเพี้ยนจะขอทำสุดหัวใจชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันหกล้มคลุกคลานเท่าไรมันจะไปจบที่ตรงไหนเมื่อเดินเท่าไรมันก็ไปไม่ถึงไม่ถึงที่สุดถ้ามันจะไม่คุ้มแต่มันก็ดีที่ยังน้อยได้จดจำว่าครั้งหนึ่งเคยก้าวไปแค่คนที่เชื่อในความฝันจะเด็ดจะเหนื่อยก็ยังต้องเดินต่อไป
ท้สักกี่ทียังไม่ว่าแม้พลอยพลังสักกี่ครั้งยังฝันไกลแม้ฉันล้มฉันคงไม่ตายฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจแม้ท้อแท้สักกี่ทียังไม่ว่าแม้พลอยพลังสักกี่ครั้งยังฝันไกลแม้ฉันล้มฉันคงไม่ตายฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจไปจบที่ตรงไหนเมื่อเดินเท่าไรมันก็ไปไม่ถึงที่สุดถ้ามันจะไม่คุ้มแต่มันก็ดีที่อย่างน้อยได้จดจำว่าครั้งหนึ่งเคยก้าวไปแค่คนที่เชื่อในความฝันจะเหน็ดจะเหนื่อยก็ยังต้องเดินต่อไปท้อแท้สักกี่ทียังไม่ว่าแม้พลาดพลั้งสักกี่ครั้งยังฝันกลับแม้ฉันล้มฉันคงไม่ตายเชื่อไม่ตายเชื่อคงหายใจแม้ท้อแท้สักกี่ทียังไม่ว่าแม้พลาดพลั้งสักกี่ครั้งยังฝันไกลแม้ฉันล้มฉันคงไม่ตายเชื่อไม่ตายเชื่อคงหายใจมีคนอยากให้แถมนะฮะอ่ะแชร์สักเพลงแล้วกันฮะเฮ้ยมอบเพลงนี้ให้พวกที่บ้าอำนาจด้วยนะฮะครับผมฉันนั้นมีแค่มือแต่เขานั้นมีอำนาจถ้าคิดสวนทางกับเขามันยิ่งอันตรายสุดท้ายต้องกลายเป็นลองและฉันต้องกลายเป็นทาสจะร้ายหรือดีก็โยนมาให้ตามที่ใจมีใครอยากโดนเรื่องแก่มีใครอยากเจอที่ใส่แย่ๆของคนที่ยิ่งใหญ่มีใครอยากเจ็บหรือช้ำมีใครอยากถูกบังคับซ้ำๆเอากันอย่างนี้ใช่ไหมต้องการเป็นใหญ่ใช่ไหมไม่คอยโรคจิตที่ใครพูดไม่ฟังไม่กลัวจะพังใช่ไหมไม่แค่คนอื่นใช่ไหมสักวันหนึ่งเหอะไอ้พวกบ้าพลังระวังจะเสียใจก็รู้ว่าใครเป็นใครก็รู้ฉันคงไม่กล้าไม่หวังให้มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไรใหญ่โตอะไรแต่ขอให้มองให้ดีชีวิตของคนมีค่าอย่างน้อยทุกคนยังคงต้องพึ่งพาขึ้นไปมีใครอยากเจอมีใครอยากเจอนิสัยใหญ่ของคนที่ใหญ่มีใครอยากเจ็บหรือช้ำมีใครอยากถูกบังคับซ้ำๆเอากันอย่างนี้ใช่ไหมต้องการเป็นใหญ่ใช่ไหมไม่คอยโรคจิตที่ใครพูดไม่ฟังไม่กลัวสุดพังใช่ไหมไม่แค่คนอื่นใช่ไหมถึงวันหนึ่งเหอะไอ้พวกบ้าพลังระวังจะเสียใจมีใครอยากเจ็บหรือช้ำมีใครอยากถูกบังคับซ้ำๆเอากันอย่างนี้ใช่ไหมต้องการเป็นใหญ่ใช่ไหมไม่คอยโรคจิตที่ใครพูดไม่ฟังไม่กลัวจะพังใช่ไหมไม่แค่คนอื่นใช่ไหมสักวันหนึ่งเหอะไอ้พวกบ้าพลังเล่นกันอย่างนี้ใช่ไหมต้องการเป็นใหญ่ใช่ไหมไม่คอนโรคจิตที่ใครพูดไม่ฟังไม่กลัวสุดพังใช่ไหมระวังตัวให้ดีสักวันหนึ่งเหอะไอ้พวกบ้าพลังระวังจะเสียใจขอบ
ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากๆครับเป็นกำลังใจทุกคนด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ